สวัสดีครับวันนี้มาด้วยเรื่องกล้องติดรถนะครับนี่ครับอาการเครื่องไม่เปิดนะครับแต่ว่าชาร์จอยู่นี่ครับเสียบไฟเข้าไปก็เป็นสีแดงนะครับเครื่องก็ไม่เปิดกดก็ไม่กดเปิดก็ไม่ติดนะครับนี่ครับเครื่องไม่ติดเดี๋ยวผมจะลองแกะดูข้างในนะครับเดี๋ยวลองตรวจเช็คดูนะครับครับนี่ก็เปิดฝาออกมานะครับก่อนเราจะเช็คเราต้องถอดขั้วแบตนะครับแบบดำกับแดงครับถอดออกแล้วเราจะมาเช็ค2ตัวนะครับทรานซิสเตอร์นะครับ2ตัวนะครับเป็น NPN นะครับ NPN ตัวนี้กับตัวนี้นะครับถอดออกมาเช็คนะครับถ้ามันช็อตหรือว่ามันแล้วก็เปลี่ยนนะครับ2ตัวแล้วก็ IC ตัวนี้นะครับอันนี้ต้องถ้าไม่เสียต้องย้ำขามันนะครับบางทีมันอาจจะขามันอาจจะหลวมก็ได้ครับแต่ส่วนมากจะเสียนะครับ IC ตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ผมย้ำขาแล้วก็เปลี่ยน2ตัวนี้ครับอาร์ซิสเตอร์2ตัวนี้เป็น NPN นะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับเดี๋ยวลองผมขันน็อตเข้าแป๊บนึงครับหลังจากที่ประกอบใส่น็อตเสร็จนะครับเดี๋ยวลองมาลองเปิดโดยที่ไม่เสียบไฟ12โวลต์นะครับลองเปิดตรงนี้ครับกดนะนี่ครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้ยังไม่ใส่เมมโมรีนะครับก็คือเปิดเครื่องเปล่าๆตอนเดี๋ยวเราจะมาเสียบไฟเข้านะครับไฟก็ไฟสีฟ้าขึ้นนะครับนี่ไม่ได้ใส่การ์ดนะเดี๋ยวลองถอดออกดับนี่แล้วจะใส่เมมโมรี่การ์ดไฟเราเสียบเมมโมรี่ก่อนนะครับโอเคครับเสียบเมมโมรี่ครับนี่ครับบันทึกเลยนะครับของกล้องรุ่นนี้นะครับลองถอด
ดับนะครับมาเสียบใหม่โอเคครับสวัสดีครับ